มาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะมิสเตอร์โอครับวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดกันถึงเรื่องของ Living Area ในบ้านตากอากาศกันบ้านตากอากาศในกรณีนี้เราเรียกกันว่าคอนโดตากอากาศแล้วกันบูมซึ่งฟังก์ชันลักษณะของคอนโดตากอากาศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับฟังก์ชันของบ้านนะครับเพราะว่าบ้านทั่วไปเราอยู่อาศัยกันทุกๆวันใช้งานทุกๆวันแต่บ้านตากอากาศมันไม่ใช่บ้านตากอากาศเนี่ยบางทีเราใช้งานแค่ปีละไม่กี่ครั้งแล้วบางทีเนี่ยเราก็พาเพื่อนมาเยอะๆดังนั้นเนี่ยพื้นที่ living area เนี่ยมันจะออกแบบมาเหมือนกันมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่อย่างบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องตากอากาศเป็นบ้านตากอากาศซึ่งมันเป็นห้องมุมพอดีครับดังนั้นเนี่ยจะมีส่วนเปิดโล่งด้านข้างพอสมควรส่วนการจัดของเขาเนี่ยก็มีส่วนของโต๊ะกินข้าวมีครัวมีโซฟาดูทีวีซึ่งก็เป็นมาตรฐานทั่วไปแต่เขาจัดยังไงลองมาดูตรงส่วนนี้ก่อนเริ่มจากโต๊ะกินข้าวก่อนละกันอันนี้เป็นโต๊ะแบบ4ที่นั่งนะคุณผู้ชมใช่ใส่เก้าอี้แบบมานั่งจะสไลด์จะสไลด์ทำไมเนี่ยสไลด์ทำไมเพื่ออะไรเพื่อความสนุกสนานคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยการที่บูมได้เป็นเบนช์เป็นเก้าอี้ยาวแบบนี้มามันค่อนข้างที่จะเป็นเก้าอี้อเนกประสงค์ครับซึ่งเราจะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากกว่าเก้าอี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็นั่งได้แบบสบายสะดวกสบายมากขึ้นใช่ส่วนโต๊ะกินข้าวเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงคือตำแหน่งการวางนะครับเพราะว่าตำแหน่งการวางมันเนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้โต๊ะนี้ได้อย่างอเนกประสงค์มากขึ้นเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวหรอกเราต้องใช้ทำอย่างอื่นด้วยโต๊ะตัวนี้เนี่ยเขาวางอยู่ติดกับส่วนของช่องเปิดซึ่งเป็นส่วนรับวิวด้านนี้ครับแล้วก็ส่วนของด้านนู้นเนี่ยเราสามารถรับวิวทางด้านนู้นที่เป็นด้านระเบียงได้อีกบางทีเราอยู่ในคอนโดที่แบบมองวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยต้องมองเห็นวิวคือบ้านตากอากาศต้องคำนึงถึงเวลาเรานั่งเราได้วิวได้อะไรที่มันค่อนข้างที่จะสวยงามด้วยส่วนของตรงนี้เป็นส่วนของหัวใจในการจัดวางตำแหน่งอะไรต่างๆเลยแล้วก็โซฟาที่เป็นโซฟานั่งเล่นดูทีวีอะไรของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนโซฟาที่วางอยู่ติดกับระเบียงอันนี้เป็นโซฟาขนาด4ที่นั่งนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางทีเรามาเที่ยวตากอากาศเนี่ยคนจำนวนเราเยอะ5 6 7คนนะครับอันนี้นั่งไม่พอใช่จะมานั่งตรงนี้ก็ไม่พออยู่แล้วล่ะเราสามารถทำแบบนี้ได้ขยับขยายนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีมานั่งอ๋อโอเคเราสามารถเพิ่มเติมเก้าอี้อะไรต่างๆมานั่งตรงนี้ได้แต่คุณผู้ชมครับการจะมานั่งล้อมวงกันตรงนี้ได้มันมีสาระสำคัญมากๆที่เราต้องคำนึงก็คือโต๊ะกลางตัวนี้มันต้องใหญ่พอสมควรถ้าโต๊ะกลางตัวนี้เล็กๆเราก็จะได้วงที่มันเล็กใช่แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องกว้างด้วยใช่ให้มันจะได้วางเก้าอี้อะไรเงี้ยได้แล้วเราจะมานั่งล้อมวงที่โต๊ะนี้กันเพื่ออะไรบูมนี่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับคนที่มาตากอากาศเลยนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยเรามักจะมีเราต้องมีกิจกรรมถูกไหมที่ทำร่วมกันใช่แล้วมันก็ต้องแบบมีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหมายถึงหมายถึงการเล่นเกมเศรษฐีหรือเล่นโดมิโนใช่ไหมใช่ซึ่งสมาชิกที่เล่นเนี่ยมันต้องมีมากกว่า 2-3 คนอยู่แล้วถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีโต๊ะกลางสำหรับการทำกิจกรรมพวกนี้แล้วฟังก์ชันต่อมาที่จำเป็นนะครับคุณผู้ชมคือผ้าอันนี้เขามีเบาะมาให้เลยคุณผู้ชมตัวเบาะนี้ใช้ได้หลากหลายหยิบง่ายปึ๊บปึ๊บนะทิ้งอะไรเงี้ยมีเบาะอันนี้นะคุณผู้ชมต้องไปหาผ้าเช็ดตัวมาวางซึ่งก็จะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาถามว่าผ้าใครผ้าใครดีผ้าใครดีใช่ไหมไม่มีใครอยากเสียสละผ้าตัวเองมารองพื้นอะไรอย่างนี้หรอกส่วนใหญ่โรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็ชอบให้มาแค่แบบผืนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้อยากจะใช้เป็นโต๊ะกินข้าวรับประทานอาหารหรือว่าวางเครื่องดื่มก็แค่ทำแบบนี้เองแค่นี้เองอันนี้มันเป็นเบาะให้นั่งได้ด้วยใช่เราก็สามารถวางเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ได้ใช่ตอนกลางคืนเรามาเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กันใช่ดังนั้นเนี่ยไอ้โต๊ะตัวนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าสำคัญสำหรับบ้านตากอากาศลักษณะแบบนี้คือโต๊ะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรอันที่2ก็คือถ้ามีเบาะเอาไว้ใช้ด้วยมันก็ดีใช่ครับผมและนั่นก็คือ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง